วัดปากน้ำเจ้าโลเดิมเป็นสำนักสงฆ์อยู่ในสมัยอยุธยาตอนปลายหน้าวัดมีคลองไหลผ่านมารวมกับแม่น้ำบางปะกงพื้นที่บริเวณนี้เป็นที่ตั้งของทัพพม่าซึ่งมีทั้งทัพบกและทัพเรือได้ต่อสู้และพ่ายแพ้ทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระองค์จึงโปรดเกล้าให้สร้างเจดีย์ขึ้นณที่แห่งนี้เพื่อเป็นอนุสรณ์แต่ต่อมาเจดีย์ถูกน้ำกัดเซาะพังทลายลงไปหมดกรมศิลปากรจึงได้สร้างขึ้นมาใหม่ในบริเวณเดิมคำว่าโจโรมาจากการที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงวางแผนยุทธการการสงครามเข้าตีทหารพม่าโดยการที่ทรงโร้เรือมาตามน้ำให้ทหารพม่าเห็นว่าทรงมาเพียงลำพังและให้ทัพพม่าตายใจสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็ได้ให้ทหารซุ่มล้อมโจมตีจนได้ชัยชนะและได้เรียกกันต่อมาว่าเจ้าโลแล้วก็เพี้ยนมาเป็นคำว่าโจโลอีกประวัติหนึ่งก็คือลำน้ำนี้มีปลากระพงชุกชุมและชาวจีนเรียกว่าโจโลจากข้อมูลกรมการศาสนาระบุว่าตั้งวัดเมื่อพ.ศ. 2336เอกลักษณ์ของวัดก็คืออุโบสถสีทองทั้งหลังหลังคาประดับด้วยพญานาคและธรรมจักรตรงกลางมีบุษบกยอดฉัตรส่วนบริเวณกำแพงแก้วชั้นนอกตกแต่งด้วยลวดลายธรรมจักรสลับกับโคมไฟลูกช้างสามเสียรเป็นระยะระยะภายในอุโบสถมีองค์หลวงพ่อโตเป็นพระประธานจำลองมาจากพระพุทธชินราชด้านหน้าพระประธานมีรูปพระเจ้าตากสินไหว้ด้วยพานเครื่องทองน้อยแทนการจุดธูปเทียนภายในอุโบสถมีการนำลวดลายปูนปั้นจำหลักหรือใช้แม่พิมพ์สร้างงานขึ้นมาประดับตกแต่งภายในซึ่งใช้สีทองทั้งหมดเหมือนกับภายนอกแทนการใช้ภาพจิตรกรรมฝาผนังก็จะพาไปเดินลอดฐานพระประธานนะครับก็เดินจำนวน3รอบนะครับThank you.
เวณนี้ก็คือพระพุทธรูปปางปาลิไลนะครับก็อยู่บริเวณหน้าโบสถ์ของวัดปากน้ำเจ้าโลนะครับก็ลอดท้องช้างนะครับ3รอบนะฮะเดินอ้อมไปด้านหลังของต้นโพนะครับนี่ก็เป็นพระพุทธรูปยืนนะครับด้านล่างฐานพระพุทธรูปเนี่ยก็จะมีภาพสามมิตินะครับนี้ก็คือมนต์ดกของหลวงพ่อโตนะครับเป็นพระประธานองค์เก่าในพระอุโบสถ